ถ้าคุณไม่ดูคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องช่างอามจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นจะช่วยทำให้คุณสบายใจมากขึ้นและก็รู้มากขึ้นเกี่ยวกับการใช้รถเป็นมือสองมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ช่างอามผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect เขาจะมีเกร็ดความรู้อะไรมาให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถเป็นมือสองครับผมเชิญครับช่างอามครับวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับยางแท่นเครื่องแล้วก็ยางแท่นเกียร์นะครับให้ดูแล้วกันว่าของแท้ของปลอมไม่ใช่ของปลอมสิของแท้ของเทียบนะฮะ OEM เนี่ยจริงๆของเบนซ์เนี่ยอย่าไปเรียกว่าของปลอมเลยฮะเพราะว่าอะไหล่ของเบนซ์เนี่ยที่เป็นของเทียบเนี่ยไม่ใช่ของเทียบจีนด้วยนะมันมาจากตุรกีมาจากฟินแลนด์มาจากบางค่ายเนี่ยมาจากเยอรมันด้วยซ้ำอย่างสวักเนี่ยของเยอรมันเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเขาเรียกว่าของ OEM แล้วกันหรือว่าของเทียบแท้นะฮะคุณภาพเนี่ยจากที่ผมสัมผัสมานะผมเลือกเป็นบางตัวเลยดีกว่าว่าตัวไหนจะใช้ของแท้ตัวไหนจะใช้ของเทียบได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเลยตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวคืออะไรฮะอันนี้คือยางแท่นเกียร์นะครับอันนี้คือยางแท่นเกียร์ของW212 ยางแท่นเกียร์ W212 E class นะ E class ทั้งเบนซินดีเซลถูกต้องใช่ครับก็จะให้บิดตัวนี้เลยใช่นะฮะทีนี้เนี่ยมันมีกี่ตัวมันมีตัวเดียวเลยยางแท่นเกียร์ใช่ครับเนี่ยฮะก็เซตของมันเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็คือยางแท่นเครื่อง2ลูกซ้ายขวานะฮะยางแท่นเกียร์ลูกนึงครับนะฮะก็อันนี้คือของแท้แต่อันนี้เป็นเราดูของแท้ก่อนเป็นเก่านะอันนี้ผมถอดมานะฮะเพราะมันเสียแล้วนะฮะเนี่ยฮะมันจะเขียนเลยว่านะฮะ212เห็นมั้ยฮะอันนี้คือรหัสของมันที่จะใส่นะฮะตัวท้ายเนี่ยคือ serial number ของวัตถุดิบชิ้นนี้ครับคือมีตัวเลขแล้วก็มีรูปเบนซ์มีตาเบนซ์อยู่ครับนะครับอันนี้คือของแท้นะอันนี้คือของห้างแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือของเทียบของเทียบ OEM นะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แตกต่างเลยนะฮะก็โอเคสภาพดีนะครับอันนี้ของใหม่ด้วยยังไม่ได้ใช้นะฮะมันจะไม่มีอะไรติดเลยไม่มีตัวอักษรเลยนะถูกต้องที่เป็นตัวเลขนะไม่มีเลยครับไม่มีสักอย่างเลยนะใช่นี่ชัดเลยครับนี่ครับคือไม่มีเลยแล้วทีนี้ถ้ามันเสียเนี่ยจะดูไงใช่ไหมเสียเนี่ยอาการช่างเขาบอกว่าเปลี่ยนยางแท่นเกียร์เปลี่ยนยางแท่นเครื่องเนี่ยเราจะสังเกตยังไงยางแท่นเครื่องเนี่ยเริ่มจากยางแท่นเครื่องก่อนกันยางแท่นเครื่องเนี่ยเวลาเราสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมฮะรถจอดหยุดนิ่งเนี่ยเกียร์ P นะฮะหรือเกียร์ว่างนะเราเปิดฝาโปรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องมันค่อนข้างสั่นเยอะกับพือเยอะว่าง่ายๆนะฮะอันนี้คืออาการของยางแท่นเครื่องนะยางแท่นเกียร์เนี่ยเรารู้ได้ไงนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปแล้วนะฮะเครื่องหายสั่นแล้วนะฮะแต่เวลาเข้าเกียร์ปุ๊บสมมุติเราอยู่เกียร์ N เกียร์ว่างใช่ไหมฮะเราเหยียบเบรกเพื่อจะเข้าเกียร์ดีใช่ไหมฮะพอเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยรถมีอาการสั่นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นยางแท่นเกียร์แต่แนะนำว่าให้เปลี่ยนเนี่ยตอนเปลี่ยนอ่ะควรจะเปลี่ยนทั้ง3อันเลยครับมันจะจบเลยนะครับแต่ถ้าแบบเซฟๆเนี่ยก็เริ่มจากยางแท่นเครื่องก่อนถ้าเข้าเกียร์แล้วไม่สั่นปกติดีก็ปล่อยได้เลยก็ยังถือว่ายางแท่นเกียร์ยังใช้ได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเข้าเกียร์ปุ๊บแล้วมีอาการสั่นเนี่ยก็คือยางแท่นเกียร์ด้วยครับนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูยางแท่นเครื่องแทนยางแท่นเครื่องหลักการเดียวกันหรือเปล่าใช่หลักการเดียวกันตอนนี้คือผมไม่มีของแท้ให้ดูนะครับไม่มีของถอดของเก่าให้ดูนะฮะอันนี้เป็นของเทียบทั้งคู่นะฮะแต่ก็เป็นเทียบเกรดที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็สามารถจับใส่ในรถได้เลยนะฮะไม่ได้แย่กว่าของแท้เลยนะฮะก็ลูกหนึ่งก็ประมาณ 3,000 บาทนะครับ3,000 ถึง 4,000 แล้วแต่ร้านนะใช่ครับลูกหนึ่งนะถ้าของแท้ก็ลูกหนึ่งก็ 5-6,000 ใช่ครับนะครับต่อลูกนะครับครับรถเบนซ์ก็จะใช้ประมาณนี้เลยแทบทุกรุ่นเลยพี่วินจะใช้เนี่ยยางแท่นเครื่อง2ลูกแล้วก็ยางแท่นเกียร์ลูกหนึ่งทีนี้สมมุติว่าเรามาดูที่อายุการใช้งานสมมุติว่าเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยทั้งแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ย 50,000 โลถึงไหมถึงมันอยู่ที่พฤติกรรมการขับด้วยพี่วินผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าพอเปลี่ยนชุดนี้ไปแล้วในยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับด้วยนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้สอนนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเราควรขับรถแบบไม่เวลาออกตัวเนี่ยอย่าเหยียบคันเร่งเยอะนะฮะให้มันไหลไปก่อนให้รถมันได้ลอยก่อนแล้วเราค่อยส่งไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าติดไฟแดงเนี่ยพอเห็นไฟเขียวปุ๊บจุ่มคันเร่งเลยนะฮะ
ตัวยางเช่นมันจะสืบทอดกันหมดอ่ะเครื่องมันก็จะหนีตัวเองเพื่อจะให้รถเคลื่อนไปถูกไหมฮะยางทั้งเครื่องก็จะเสื่อมไวยางเช่นเกียร์ต่อมาจากยางทั้งเครื่องเพื่อจะให้บิดไปลงล้อหลังนะครับรถเบนซ์ส่วนใหญ่จะขับล้อหลังนะก็จะทำให้ยางเช่นเกียร์สึกไวเหมือนกันหมดสภาพไวเหมือนกันนะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะพยายามขับแบบสมูทหน่อยในตอนเริ่มออกตัวนี่แหละนะตอนเบรกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ตอนเริ่มออกตัวเนี่ยสำคัญนะฮะพยายามออกให้สมูทครับออกปึ๊ดพอเข้าดีปุ๊บรถมันไหลอยู่แล้วถูกไหมฮะก็ไหลไปก่อนแล้วก็พอรถมันเริ่มลอยเนี่ยเราก็ค่อยเหยียบคันเร่งส่งไปนะฮะก่อนจะยืดอายุการใช้งานยางทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะใช่ก็ถือว่าโอเคเป็นคำแนะนำเป็นทิปการใช้งานใช่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะซื้อเองล่ะยางทั้งเครื่องเกียร์เนี่ยจะซื้อที่ไหนฮะก็หลังผสมได้เลยนะครับร้านพีอะไหล่ยนต์นะครับร้านปอไพโรดนะครับตรงแถวนั้นเนี่ยมีหลายร้านนะฮะลองไปเดินเทียบราคากันดูนะฮะก็อย่าลืมนะครับเอาวินโค้ดของรถตัวเองไปด้วยนะครับครับถ่ายติดโทรศัพท์ไว้นะฮะสมมติอยากจะเบิกอะไรก็พี่วินโค้ดไปนะครับวินโค้ดก็คือเลขตัวรถเลขตัวถังใช่ครับเขาก็อย่างร้านปอไพโรดเนี่ยเขามีคอมเลยเขาก็จะเคาะดูเลยว่าเลขตัวถังเราเนี่ยต้องใช้ยางแทนเครื่องเบอร์อะไรครับตัวไหนหน้าตาแบบไหนนะฮะครับก็จะชัดเจนที่สุดเลยครับเลขตัวรถก็จะอยู่ที่ส่วนที่อยู่เสา B ใช่เสา B เสา B ขวาคนขับครับแล้วก็อยู่ในสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนถูกต้องเขาจะมีคำว่าเลขตัวรถอยู่ใช่ก็ถ่ายเท่านั้นแหละรถเบนซ์จะขึ้นด้วย WDD ทั้งหมดใช่ครับผมก็ลองเอาไปให้ร้านเขาตรวจสอบให้จะได้ไม่ผิดพลาดด้วยใช่ครับอาทิตย์ถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ที่อู่ล่ะช่างอาร์มีอู่แนะนำไหมอู่ผู้เชี่ยวชาญก็จริงๆใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นได้เลยนะครับสมมติว่าใกล้แถวฝั่งพุทธมณฑลสาย1แคลายพระราม5กาญจนาอะไรพวกนี้ก็จะไปหาเบนซ์พี่นิรันดร์ได้เลยนิรันดร์เบนซ์ออโต้สวิตนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งเส้นรัตนาธิเบศรนะครับเดอะมองอมงวานนะฮะเซ็นทรัลเวสเกตอะไรเงี้ยก็มาหาเบนซ์บางพลูได้เลยนะครับพี่เนตรเบนซ์บางพลูนะอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าบางพลูเลยนะครับใครอยู่เส้นเกษตรน้ำมินก็มาหาช่างป้อมก็ได้นะครับใครอยู่เส้นที่จะเลี้ยวจากเกษตรน้ำมินไปแฟชั่นไอแซนเนี่ยก็ไปหาพี่สุเทพก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ฝั่งบางนาแบริ่งสมุทรปราการพวกนี้ก็ไปหาเบนซ์ถนันได้เลยนะครับพี่หมอทุกราคานะครับก็ลองไปติดต่อกันดูใช่ครับนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในส่วนของเครื่องเสียเกียร์พังช่วงหลวงก็ไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยครับใช่ทีนี้สำหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนครับอยากเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนแนวอยากจะสอบถามข้อมูลเพื่อความสบายใจก่อนที่จะซื้อรถเบนซ์หรือแม้กระทั่งอยากจะเอารถมาเทิร์นเนี่ยช่างอาร์มสามารถที่จะช่วยให้คำแนะนำได้ไหมครับได้ครับยินดีครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ฮะใครอยากจะเทิร์นใครอยากจะถามปัญหาใครอยากจะให้ผมส่งรูปให้ดูว่าช่างอาร์มีรถอะไรอยู่ในมือบ้างอะไรเงี้ยก็โทรมาได้เลยครับครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆที่มีช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่าลืมครับครับ Mercedes Perfect ครับ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับ